สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเคมีของยาที่ใช้ลดความดันโลหิตที่อยู่ในกลุ่มของ Renin Angiotensin System Inhibitor นะคะซึ่งยากลุ่มนี้ก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มย่อยๆก็คือ ACE Inhibitor ARB แล้วก็ Renin Inhibitor นะคะก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับระบบของ RAS กันก่อน RAS เนี่ยเป็นระบบฮอร์โมนที่ควบคุมการขับออกของโซเดียมแล้วก็ควบคุมปริมาณของเลือดนะคะหรือว่า body fluid volume ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับระบบประสาทอัตโนมัติซิมพาเนติกแล้วก็การหลั่งของอัลโดสเตอโรนในการควบคุมความดันโลหิตนะคะปกติแล้วเนี่ยในการควบคุมความดันปกติของร่างกายก็จะมีการหลั่งเรนินซึ่งเป็นแอสปาร์ติลโปรตีเอสเอนไซม์ที่สร้างขึ้นในเนื้อเยื่อไตออกมาสู่กระแสเลือดนะคะโดยเรนินเนี่ยจะเป็นเอนไซม์ที่เปลี่ยนแองจิโอเทนซินโอเซนให้กลายเป็นแองจิโอเทนซิน1แล้วแองจิโอเทนซิน1ก็จะเปลี่ยนเป็น angiotensin 2ผ่าน angiotensin converting enzyme นะคะโดย angiotensin 2เนี่ยมันก็จะไปจับกับ angiotensin 2 receptor ซึ่งก็จะมีตัวนี้เราขอพูดถึงตัวนี้เป็นหลักนะคะก็คือAngiotensin 2 receptor type 1ซึ่งตัวนี้มันจะทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอาร์เทียลโทนเกิดเส้นเลือดหดตัวมีการหลั่งของอะดรีนอลอัลโดสเตอโรนแล้วก็การดูดกลับของโซเดียมในไตนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะทำให้ความดันเพิ่มสูงขึ้นได้ปกติแล้วระบบของ RAS เนี่ยก็จะทำให้ความดันในเลือดสูงขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องไปยับยั้งไอ้ระบบนี้โดยอาจจะให้พวกบีต้าบล็อกเกอร์ให้ACE inhibitor นะคะแล้วก็ให้ ARB บล็อกเกอร์นี่Angiotensin 2 receptor blocker นะคะแล้วก็จะมี Renin inhibitor ซึ่งไอตัวเนี้ย Renin เนี่ยค่ะมันก็จะเป็น first rate limiting step ของระบบนะคะเรามาพูดกันถึงตัวแรกก่อนตอนแรกเราจะพูดถึงตัวนี้ก่อนนะคะก็อย่างที่รู้กันเนาะว่า ACE เนี่ยมันจะเปลี่ยน angiotensin 1ให้เป็น angiotensin 2โดยการตัดอะมิโน2ตัวนี้ออกชึบนี้นะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็จะได้มาจากพิษของงูเนาะพิษของงูเนี่ยมันทำให้ความดันดรอปลงใช่ไหมคะซึ่งพิษของงูก็จะมีโปรตีนหลายอย่างมากมายแต่ว่าที่สำคัญตัวหนึ่งก็คือทรีโพไทด์นะคะมันเป็นโปรตีนเนาะเป็นเปปไทด์มันก็เลยกินไม่ได้นะคะต้องใช้ฉีดมันก็จะไม่สะดวกเนาะในคนไข้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเป็นโปรตีนโดนย่อยเมื่อกินแล้วก็ไม่ดูดซึมเพราะว่ามันละลายน้ำได้ดีมากเลยนะคะขับออกได้เนาะเอสเนี่ยมันก็จะเป็นเอนไซม์ที่มีซิงค์เป็นองค์ประกอบเหมือนกับคาร์บอกซิลแต่ TSA นะคะตัวแรกที่เราได้มาก็คือแคปโตพิลก็คือตัวนี้เนาะแคปโตพิลเนี่ยมันก็จะมี FH เป็นองค์ประกอบในโมเลกุลของมันซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะเกิดไดซัลไฟบอนด์กับซิงค์ตรงเนี้ยนะคะแล้วก็
ตรงนี้ตรงบริเวณที่เป็นคาร์บ็อกซ์เนี่ยนะคะก็จะเกิดไอออนิกบอนด์เนาะของเอนไซม์ได้แล้วก็อันที่บริเวณนี้นะคะก็จะเกิดไฮโดรโฟบิกพ็อกเก็ตขึ้นส่วนตรงนี้ก็จะทำให้เกิดไฮโดรเจนบอนด์เอนไซม์นะคะเมตาบอลิซึมของคาโตคีนเนี่ยก็จะมีออกซิเดชันเป็นหลักเนาะคือกับตัวมันเองหรือไม่ก็กับเอนไซม์ก็ได้กับรีเซปเตอร์อะไรเงี้ยค่ะข้อเสียของการมี SH group เนี่ยก็คือมันทำให้เกิดสกินแลชเนาะแล้วก็เกิดเทสดิสโทแบนก็คือเสียการรับรสลงไปไม่ก็เกิดเมทัลิกเทสนะคะข้อดีก็คือมันยับยั้งได้ยอดเยี่ยมเลยมันจัดกับซิงได้ดีมากเลยนะคะแต่ว่ามันก็ทำให้เนี่ยค่ะเป็นสายเอฟเฟกต์ที่เราไม่ต้องการเนาะเราก็เลยมาพัฒนาอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะคะก็คือได้มาเป็นอินาลาพีแลกอินาลาพีแลกเนี่ยก็จะมีอะมิโนแอซิดอยู่2ตัวด้วยกันเนาะก็คือตัวสีแดงตัวนี้นะคะแล้วก็สีน้ำเงินอีกตัวหนึ่งมีทั้งหมด2ตัวแต่พอเรามาดูสีดำตรงนี้หน้าตาคล้ายกับอะมิโนมากเลยแล้วก็เรียกมันว่าไตรเปปไทด์อนาล็อกนะคะซึ่งตรงนี้ก็มักจะเป็นเม็ดผิวนะก็เดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างกันดีกว่าก็นะคะมันก็จะมีคาร์บ็อกซ์อยู่2ตัวเนาะการที่มันมีคาร์บ็อกซ์อยู่2ตัวเนี่ยมันก็จะทำให้โมเลกุลน่ะค่อนข้างที่จะเป็นกรดพอมันเป็นกรดปุ๊บมันก็จะกินเข้าไปแล้วดูดซึมก็จะไม่ค่อยดีนะคะถึงแม้จะแอบมีเบสเล็กๆตรงนี้แต่มันก็นะคะมันก็ดูดซึมได้ดีเขาก็เลยทำมาเป็นเอสเทอร์โปรดักต์จากอินาลาพีแลกตะกี้ก็กลายเป็นอินาลาพิวเนี่ยนะคะใส่ตรงนี้เข้าไปพอเรากินเข้าไปปุ๊บเอสเทอร์เลสในร่างกายของเราก็จะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นตัวนี้มาดูตัวนี้กันดีกว่าตัวนี้ก็คือลิซิโนฟิลนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่นอนโปรดักต์นะเพราะว่ามันมีไดสวิตเทเรียนไอออนนะคะพอมันเป็นไดสวิตเทเรียนไอออนปุ๊บเนี่ยมันก็เลยจะกินได้เนาะเพราะว่ากลับไปดูข้างบนตะกี้นะมันก็จะเห็นไหมคะว่ามันจะเป็นกรดทั้งสองตัวเลยพอมันเป็นกรดกินเข้าไปปุ๊บมันก็จะแตกเป็นไอออนเนาะมันก็จะเลยมันก็เลยไม่ค่อยดูดซึมนะคะก็เลยต้องทำเป็นโปรดักต์ตัวนี้เป็นโปรดักต์เอสเทอร์เนาะก็มียาเลนแบบมาเต็มเลยก็จะเห็นได้ว่าแคปโตคิวเนี่ยมีดูเรชั่นที่สั้นเมื่อเทียบกับตัวอื่นดังนั้นเนี่ยแคปโตคิวก็จะเป็นยาตัวเดียวที่กินวันละ2ครั้งตัวอื่นเนี่ยก็จะกินแค่วันละครั้งเดียวนะคะการที่มันเป็นสวิตเทอร์2ตัวเนี่ยก็คือทำให้มันมีประจุรวมเป็น0พอประจุรวมเป็น0ปุ๊บกินเข้าไปก็ไม่แตกใช่ไหมคะแตกแต่ว่ามันบวกลบเป็น0พอดีม
ันก็เลยสามารถดูดซึมได้เนาะไม่ต้องทำมาเป็นโปรดักต์อีกนะคะส่วนตัวนี้ Fosinopil นะคะก็จะเป็นมีซิงค์บายดิ้งเป็นบริเวณนี้เนาะเป็นฟอสเฟตเป็นไอตัวเนี้ยก็คือตอนแรกเรากินเข้าไปใช่ไหมไอตัวเนี้ยก็จะโดนเอสเทรสย่อยเอสเทรสย่อยก็จะมีเหมือนกับเป็นเอสเทอร์สองพี่ค่ะแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะไปจับกับซิงค์ดังนี้แล้วสรุปแล้วเนี่ย ACEI ก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มย่อยๆลงไปอีกนะคะก็จะมีซัลไฮดริลเนาะซูแคปปิลตัวเนี้ยที่มันให้กินวันละ2ครั้งแล้วก็ที่มันเป็นอินาลาพิลที่มันเป็นคาร์บอก2ตัวแล้วก็มีฟอสซิโนพิลนะคะที่มันเป็นรีฟอสเฟตตรงนี้ตัดชึบๆสองรอบเนาะคือยาในกลุ่ม ACEI เนี่ยมันมีออกมาเยอะแยะมากเลยเขาก็เลยมาทำ FAR ดูก็ประมาณว่าตรงเอ็นลิงตรงเนี้ยยิ่งใหญ่ๆอ่ะก็จะยิ่งดูดซึมได้ดีแล้วก็การที่มันจะมีคาร์บอกซิลิกเนี่ยมันสำคัญนะคะส่วนตัวนี้ก็มักจะเป็นเมทิลซึ่งมันเรียนแบบมาจากอะลานินยกเว้นลิซิโนทิลนะคะส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณของคาร์บอกซิลิกฟอสฟิเนตแล้วก็มีซัลไฮดริลกรุ๊ปเนาะก็คือ3หมู่เนี้ยมันก็จะจับกับซิงค์ไบดิ้งได้นะคะผลข้างเคียงที่สำคัญของ ACEI เนี่ยก็จะมียาตัวแรกแคปโตพิลซึ่งมันเป็นยาเดียวที่มีซัลไฮดริลกรุ๊ปก็เลยเกิดสกินแรชแล้วก็เทสดิสเทอร์แบนนะคะทุกตัวเนี่ยทำให้เกิดการไอแบบแห้งๆจากการที่มันสร้างพาสต้าแกนดินนะคะที่กระตุ้นโดยแบดดี้ไคนินที่มันไม่ยอมสลายไปเนาะแล้วก็มีไฮเปอร์เคมีไฮโปเทนชันอันนี้ได้ข่าวว่ากินยานี้ไปเพื่อลดความดันนะคะไฮโปเลยทีนี้ก็ต้องระวังเนาะก็จะมีแอนติโอเอดีมาค่ะมายากลุ่มใหญ่ที่2ก็คือ ARB เนาะ ARB เราจะเน้นตัวนี้เป็นหลักนะคะแอนติโอเทนซิโนเจนทูวันนะคะจะว่าอย่างนี้มันเป็นรีเซปเตอร์ตัวหนึ่งที่อีเนี่ยมาจับเนาะซึ่งจะทำให้เกิด muscle constriction แล้วก็บาตอนนี้ค่ะการพัฒนาของAT1 antagonist นะคะก็จะมาคือแรกเริ่มเดิมทีก็จะมาจากประมาณนี้เนาะแล้วก็ได้มาเป็นยาตัวแรกก็คือรอซาทานเห็นไหมคะมันก็จะมีบริเวณนี้ที่หน้าตาเหมือนฮิสทีดีนตรงนี้เหมือนไอโซลิวซีนแล้วก็ตรงนี้เป็นโอทิชเลย
คือตัวนี้มันจะเป็นหลีดคอมเพลสใช่ไหมคะ IC50 เนี่ยก็คือ Inhibitory Concentration ที่ 50% เนาะและทีนี้เนี่ยยาที่มันจะเอามาใช้ได้เอาไปจดลิขสิทธิ์เขาเรียกว่าอะไรโพเทนต์พาเทนต์ของยาอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะสิทธิบัตรยามันก็จะต้องเป็นระดับของนาโนโมล่าหรือไม่ก็สับนาโนโมล่านะคะซึ่งไอตัวเนี้ยตัวสถานเนี่ยมันได้19นาโนโมล่าเห็นไหมคะ19นาโนโมล่าเนาะก็จะได้เป็นยาที่เราใช้กันส่วนอีกตัวเนี้ยซาลาลาซินนะคะเราก็จะได้มาจากตัวนี้เนาะAngiotensin 2เป็นตัวเดียวกันหรือเปล่ามีซาอะไรก็ไม่รู้อาจจะมีว่าต่างกัน2ตำแหน่งพัฒนาเป็นตัวนี้แล้วก็กลายเป็นตัวนี้เห็นไหมคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บหลายรอบเกินมารอซาทานนะตัวซาทานเนี่ยมันก็จะเป็น ARB ตัวแรกแล้วก็มันเองเนี่ยไม่ใช่โปรดักต์นะคะมันมีฤทธิ์เนาะเป็นแอคทีฟอะเหมือนกับลิซิโนพิลตะกี้นะที่มันเป็นไดสวิตเทอร์เรียนไดสวิตเทอร์ไอออนนะคะดูสีถูกขออภัยด้วยนะก็ตัวนี้นะมันจะเป็นแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะมันก็จะผ่านชิป249เนาะเป็นหลักได้เป็นคาร์บ็อกซึ่งตัวเนี้ยมันก็จะเป็นแอคทีฟเมตาบอไลท์นะคะเห็นไหมคะทีครึ่งของมันเนี่ยยาวกว่าตัวแม่มันอีกก็ดูจากโครงสร้างที่มันล้อกันมาเนี่ยนะคะก็จะมีตัวนี้เนาะบริเวณนี้เป็นคล้ายๆกับไอโซลิซีนบริเวณนี้ก็จะไปจับกับไฮโดรมันจะไปเกิดพันธะไฮโดรเจนเนาะก็จะเป็นบริเวณที่สำคัญนะคะแล้วก็ไอวงเนี้ยหน้าตาของมันจะคล้ายกับฮิสตีดีนตรงเนี้ยก็สำคัญนะเป็นใบฟีนิลลีนนะคะแล้วก็จะมีตัวเนี้ยมีหลายๆอันเนี้ยนะคะมันก็จะทดแทนกับที่มันเป็นคาร์บ็อกนี้ได้นะคะมันทดแทนกันได้เนาะแต่ว่ามันก็เอาไว้ไปจับกับรีเซปเตอร์เหมือนกันก็สำคัญเหมือนกันเนาะตัวนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามันเป็นดับเบิ้ลเอสเทอร์โปรดักต์นะคะตัดตรงนี้เห็นไหมนี่ตัดตรงนี้แล้วก็ตัดตรงนี้นะตรงนี้ไม่มีอะไรอันนี้ก็คือยาในกลุ่มนี้ก็ทำมาหลายตัวเหมือนกันเขาก็เลยสรุปมาเป็นซาได้เหมือนกันนะคะก็จะมีตรงนี้เนี่ยเรียกว่าอีวิดาโซลินก็มีก็ตามนี้ค่ะมีเอ็นดิวทิวปุ๊บ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 ก็มีอะซิดิกคุกเป็นคาร์บ็อกหรือเป็นตัวนี้ก็ได้สองตัวนี้ทดแทนกันได้เนาะแล้วก็มันจะอยู่ตำแหน่งออโทของเบนซีนอันที่สองมันมีเบนซีนทั้งหมด2อันใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นไดอะไรนะ
ใจทีนิ้วใช่ไหมคะเนี่ยแหละค่ะก็ได้อยู่กันเป็นขอโทษนี่เนาะก็พอเราเห็นคาร์บอนปุ๊บเราก็รู้เลยว่าเมตาบอลิซึมของมันจะเป็นยังไงก็คือมันจะไปเกิดพวกกลูโคโลนิเดชันหรือไม่ก็ซัลเฟชันได้ขับออกทางปัสสาวะเนาะก็ตัวนี้ค่ะมันก็จะเป็นเตตาโซมันเรียกว่าเตตาโซนะมันก็จะเพิ่มไลโปฟิลิกซิตี้แล้วก็มันจะมีความคงตัวเพราะว่าลักษณะเนี้ยมันจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นพาหนะแล้วก็มีอิเล็กตรอนที่สามารถโลเคอลไลซ์ได้นะคะเป็นออโต้เนาะคือถ้าใช้ตัวนี้ค่ะใช้เบตาโซมันก็จะเกิดเมตาบอลิซึมได้ช้ากว่าคาร์บอกนะคะมันก็เลยฮาล์ฟไลฟ์ก็จะยาวกว่าเนาะเรนินอินฮิบิเตอร์นะคะเรนินอินฮิบิเตอร์ตัวที่มีอยู่ตัวเดียวตอนนี้นะคะก็จะเป็นอะลิสไคเลนนะคะอะลิสไคเลนเนี่ยได้มาจากโนวาทิสเนาะเขาค้นพบตัวนี้มาแล้วก็พัฒนามาเป็นตัวนี้ก็ตอนแรกนะคะเขาก็จะเรียนแบบเลนินเนาะแต่ว่าเห็นไหมคะไบโออวัยก็ยังได้จริงๆก็ไม่เยอะนะแล้วก็ภาพไหลก็ยาวตัวนี้มันจะไปยับยั้งต้นทางเลยมันเป็นนอนเบสไทก็จะไม่โดนย่อยแล้วก็กินได้เนาะแล้วก็การที่มันมีไบโออวัยต่ำก็เพราะว่ามันละลายน้ำได้ดีนะคะปุ๊บนะแล้วก็โดยที่ยามันจะไปจับในพ็อกเก็ตของเลมินโมเลกุลไม่ให้แองจิโอเทนซินโนเซนเข้าจับมันก็เลยกลายเป็นแองจิโอเทนซิน1ไม่ได้นะคะแล้วก็มีฮาล์ฟไลฟ์ยาวมากก็30ชั่วโมงก็เลยให้แค่วันละครั้งเนาะการพัฒนายาในกลุ่มเนี้ยมันก็จะค่อนข้างยากเนาะเพราะว่ามันมีความจำเพาะต่อสปีชีส์เราก็แบบสมมติว่าพัฒนายามาจะทำที่ข้อถ่ายอะไรเงี้ยแล้วจะมาเปรียบเทียบผลระหว่างคนกับหนูนี่มันก็ไม่ได้อะค่ะแต่ว่าไอซีสปีชีส์ก็ค่อนข้างสูงที่จำเพาะกับเลนินนะคะมาอีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ก็คือ endothelin receptor antagonist นะคะก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเนาะก็จะมีที่เป็น non-selective ก็คือมันสามารถไปยับยั้ง ETA แล้วก็ ETB ได้โดยยามีอยู่2ตัวก็คือโบเซนแทนกับแมซิเทนแทนนะคะ2ตัวนี้ก็จะเป็นอนุพันธ์ของไพริมิดีนซึ่งมันก็จะมีแล้วก็ออนไลน์ที่ผ่านซิป 3A4แบบนี้ก็จะกินได้เพราะว่ามีไลโปฟิลิกซิต
ก็คือEPA selective เนาะก็จะมีอยู่2ตัวก็คือ ambipentan กับ ceftazidime นะคะซึ่ง ceftazidime เนี่ยก็จะเป็นซัลโฟนามายด์เป็นซัลโฟนามายด์เดลิเวทีฟซึ่งมันจะมี selectivity ที่สูงมากนะคะ2 อันเนี้ยนะคะเฉพาะอันนี้ก็จะไม่มีไพรเลมิดีนแล้วก็จะมีพิษต่อปากที่ลดลงนะคะยาในกลุ่มสุดท้ายเนี่ยจะใช้ใน pulmonary hypertension นะคะ endothelin เนี่ยมันจะเป็นตัวที่มันไปหดตัวกล้ามเนื้อเรียบอะค่ะแล้วก็จะมีEPA กับ EPB ซึ่งเป็นไกลโคโปรตีนไม่ใช่เป็น G couple G โปรตีน couple receptor ทั้งคู่นะคะเท่านี้ดีกว่าเนาะเริ่มจะป่วยละขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ